ก็ต้องขอสวัสดีเพื่อนทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกม GTA San Andreas กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็จะมาเล่นมอดกันอีกแล้วนะวันนี้เป็นมอดรถปลดไฟเนี่ยเป็นออกแนวแว่นๆนิดนึงนะครับผมนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนมุมกล้องนิดนึงนะครับเนี่ยเป็นคันนี้นะเป็น PCX ตัว Super Open เลยนะครับผมโอ้โหมาเป็นโครงเลยนะดูไม่ออกเลยว่าเป็น PCX นะครับผมนี่ฮะสังเกตตรงเครื่องนะจะเป็นหัวของ CB ด้วยนะหัวของ CB 150นะครับผมโอ้โหตัวแรงเลยฮะตัวซูเปอร์โอเพ่นครับผมก็เจ้าของมอดเนี่ยบอกว่าเป็นตัว PCX Super Open ของเต้าหู้8ริ้วนะครับผมคนวงการแว้นน่าจะรู้จักกันนะครับผมเป็นตัวแรงเลยแหละตัวแรงนะครับผมซึ่งผมก็อยากจะหาสกินแบบแนวเด็กแว้นเด็กแว้นมาเล่นให้ดูนะแต่ว่าพอดีหาไม่ได้เลยเอาเป็นแนวนี้ไปก่อนแล้วกันนะเป็นแนวสกอยไปก่อนนะได้เหมือนกันนะแทนกันได้นะครับผมตัวนี้เหมือนสกอยสุดละก็เลยเปลี่ยนเป็นตัวนี้มาเล่นให้ดูกันนะครับผมโอเคจะสังเกตเสียงนะผมอันนี้มีมอสเสียงที่ผมลงมาด้วยนะเป็นเสียงของ PCX Super Open คันนี้เลยนะตรงรุ่นเลยนะครับผมไปหามานะครับผมก็ลั่นมากนะดูเสียงเดินเบาดิโอ้โหรู้เลยว่าลูกใหญ่มากนะครับลูกสูบใหญ่มากโอ้โหดูเสียงโคตรลั่นนะครับแป๊ดโอ้โหเด็กแว้นที่แท้ทูนะครับวันนี้มาเป็นสายแว้นนิดนึงนะฮะโอ้โหนะครับแล้วก็ตัวนี้มีแฮนดิ้งด้วยนะแฮนดิ้งคันนี้ผมทำเองนะทำเองเลยนะจะเป็นแฮนดิ้งสำหรับรถมอเตอร์ไซค์เกียร์ออโต้โดยเฉพาะนะครับจะสังเกตเลขเกียร์นะครับเลขเกียร์ด้านข้างให้เป็นเลข1อ่ะเห็นมั้ยนะครับมันจะเป็นเลขเกียร์แล้วจะสังเกตว่าเกียร์ไม่ขยับเลยจะเป็นเกียร์1อย่างเดียวนะเพราะว่าคันนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับจะมีอยู่แค่เกียร์เดียวนะครับผมทำให้มันวิ่งแค่เกียร์เดียวนะครับแต่ว่าความแรงนี้รับรองว่าแรงแน่นอนนะตัวซุปเปอร์โอเพ่นนะผมทำให้สามารถมีท็อปสปีดได้ถึง260กว่าๆเลยนะครับผมทำไว้นะครับผมเอาไปลองทดสอบความเร็วให้ดูเลยในทางตรงนะเดี๋ยวจะไม่เชื่อกันนะว่าคันนี้มันขับได้ถึง260จริงๆนะครับมาซึ่งถ้าเรื่องจริงเนี่ยมันน่าจะขับไปถึง260นะเพราะว่าเรื่องจริงนี่รถแบบนี้เนี่ยเอาไว้แข่งแค่ระยะทาง200เมตรนะแค่200เมตรมันก็ขับได้ประมาณ200ต้นๆแค่นั้นเองนะคงไม่มีใครลากยาวจนถึง260นะเพราะว่าเดี๋ยวลูกแตกก่อนนะครับเดี๋ยวเครื่องแตกก่อนนะไม่ใช่อะไรนะแต่ว่านี่เราอยู่ในเกมครับผมเราซัดเตอร์ยาวซัดเท่าไหร่ก็ได้นะเครื่องไม่แตกแน่นอนนะครับผมมาลองดูนะอย่างแรกต้องเบิร์นก่อนว้าโอ้โหเสียงเบิร์นยังเหมือนฮะเสียงเบิร์นยังเหมือนนะโอ้โหโอ้โหลั่นมากนะผมโอเคเดี๋ยวเราลองดูเลยนะครับ3 2 1ไปนะครับดูความเร็วขึ้นมาแล้วต้องหมอบนะนี่หมอบผมลงมัดหมอบไว้นะหมอบสไตล์เด็กแว้นเลยนะครับผมเนี่ยความเร็วไปถึง260นะฮะแล้วก็ตันนะตันที่262นะครับผมแรงมากนะแรงมากโอเคนะครับผมแม่มีท่าหมอบด้วยหมอบสไตล์เด็กแว้นนะครับผมนะโอ้โหโคตรเด็กแว้นนะแต่อันนี้เป็นสกอยนะเป็นผู้หญิงนะโอเคได้อยู่นะได้อยู่นะครับผมจะสังเกตนี่ด้านหน้ารถนี่มีถังไนตัสด้วยนะครับถังไนตัสนะครับผมโคตรเท่เลยนะครับก็จริงๆแล้วรถคันนี้เนี่ยถามว่าทำมาเหมือนไหมก็ไม่เหมือนนะเรียกได้ว่าคล้ายเฉยๆนะรายละเอียดไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับมอดรถคันนี้นะทำมาแค่คล้ายๆเฉยๆนะไม่เหมือนเป๊ะนะครับสังเกตจากหัวของลูกสูบก็ได้นะมันไม่เหมือนนะครับเพราะว่าให้ความรู้นิดนึงนะไอหัวลูกสูบเนี่ยสังเกตไหมมันจะเป็นหัวของ CBR นะครับจริงๆแล้วเนี่ยหัว CBR เนี่ยโซลาริสมันอยู่ด้านซ้ายนะโซลาริสอยู่ด้านซ้ายนะครับแต่ที่ผมเห็นมาในคลิป PCX Super Open นะครับคือโซลาริสของ PCX เนี่ยมันจะอยู่ด้านขวานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวตรงเนี้ยมันต้องแปลงใหม่โดยการกลับด้านแล้วก็แปลงใหม่นะตามที่ผมดูมาในคลิปของจริงนะแต่อันเนี้ยมันคือมันไม่ได้กลับด้านอ่ะมันยังอยู่ด้านเดิมอยู่เลยนะก็คือรู้สึกว่ามันจะไม่ค่อยเก็บรายละเอียดเท่าไหร่นะครับผมในส่วนของตรงนี้นะคือรายละเอียดไม่ค่อยดีแล้วสังเกตคาบูนะสังเกตคาบูนะไม่มีท่อต่อไปที่หัวสูบเนี่ยไม่มีนะเป็นลอยๆอยู่อย่างนี้นะครับผมก็ทำมาไม่ค่อยละเอียดเท่าไหร่นะสีก็รู้สึกว่าตรงสีโครงเนี่ยคือเขาไม่ได้ลงเนี่ยนะเป็นสีของตัวโมเดลเลยเวลาปั้นโมเดลมาเสร็จปุ๊บยังไม่ทำสีมันจะเป็นสีเนี้ยสีขาวๆอย่างเงี้ยนะคือเขาไม่ลงสีมาเลยนะตัวสีโครงนะคือรายละเอียดจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะแต่ถามว่าคล้ายไหมก็คล้ายอยู่นะคล้ายอยู่นะครับผมโอเคเดี๋ยวผมพาไปทดสอบนะวิ่ง400เมตรกันบ้างนะครับผมคือเราไม่ค่อยเห็นเนาะซูเปอร์โอเพ่นวิ่ง400เมตรนะในเมืองไทยปกติเวลาเขาแข่งกันเนี่ยเขาแข่งกัน200เมตรนะครับผมที่เขาเห็น6วิ7วิกันเนี่ยเขาแข่งกัน200เมตรเองนะเรามาอยู่ในเกมเนี่ยเราจะมาลองแข่งกัน400เมตรดูนะว่ามันจะได้เวลาเท่าไหร่นะโอเคป่ะโหลั่นมากอันนี้โอ้โหโคตรลั่นโคตรลั่นโอ้โห
คโอเคก่อนเข้าเราต้องเบิร์นยางก่อนนะตามสเต็ปโอ้โหโอ้โหโคตรเท่โคตรเท่โอเคไปพร้อมแล้วคิดว่าในเกมเนี่ยน่าจะเร็วกว่าของจริงนะครับผมเพราะว่ามันสามารถอัดได้ถึง200กว่าเลยที่ผมทำไว้นะสำหรับแพนดิ้งหมอบด้วยหมอบตามสเต็ปต้องหมอบนี่ฮะ8วิถามว่าเร็วไหมคือเร็วกว่าของจริงมากนะครับผมคือของจริงเนี่ยวิ่ง200เมตรเนี่ย6วิ7วินะครับแต่นี่คือ400เมตรเลยนะ2เท่าแต่วิ่งได้แค่8วิเองคือเร็วกว่าของจริงนะผมว่าในเกมนะครับผมเร็วของจริงนะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมไปลองแข่งกันจริงๆเลยดีกว่าแบบมีคู่แข่งนะครับผมจะเอาลองไปแข่งกับรถยนต์ดูบ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูนะซึ่งผมลงสคริปต์ไว้นะเป็นสคริปต์ม็อดแข่งรถทางตรงนะแข่งกับพวกรถยนต์นะครับผมโอเคประมาณตรงนี้เดี๋ยวว้าไปนะครับว้ามาถึงแล้วนะครับผมก็สนามมันจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะฮะเดี๋ยวนี่ด้านล่างตรงนี้นะครับรู้สึกเกมจะแหลกๆนิดนึงนะโอเคไม่เป็นไรเล่นได้อยู่นี่ด้านล่างนี้นะครับโอเคจอดตรงนี้เลยนะครับนี่ฮะเราจะเลือกได้เลยว่าเราจะแข่งกับคันไหนนะผมจะแข่งกับรถที่เร็วที่สุดในเกมเดิมๆนะ Infernusเป็นรถที่เร็วที่สุดในเกมนะครับผมโอ้โหแรงมันติดในตัดด้วยอ่ะดูดิโคตรแรงตามอ่ะตามครับผมหมอบตามสเต็ปนี่ต้องหมอบนิดนึงลู่ลมโว้ยผมมันตัดหน้าหมอบแซงหมอบแซงเรียบร้อยครับผมชนะอยู่นะครับผมไม่ยากโอเคเดี๋ยวผมกลับมาตรงเส้นชัยนิดนึงนะเดี๋ยวผมไปลองแข่งกับคันอื่นดูบ้างนะว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคกาอยู่เนี่ยสนามลั่นมากเสียงโคตรลั่นแฮปโอเคเดี๋ยวผมลองมาแข่งกับฟูลารี่ที่ผมลงม็อดไว้ดีกว่านะครับผมเมื่อคลิปก่อนหน้านี้นะถ้าใครจำกันได้ฟูลารี่ FXX แนบโคตรแรงนะครับผมโอ้โหมาแล้วโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงตามไม่ทันชิบหายโอ้โหไปไกลมากไปไหนแล้วเอ้าหายไปไหนวะเดี๋ยวนะมันยังไม่เข้าเส้นนี่ถ้ามันเข้าเส้นเราจะขึ้นว่าแพ้โอ้ไปอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยรู้สึกจะแรงจัดนะครับน่าจะเหินในตรงเนี่ยตรงทางนี่ขึ้นไปนะไปอยู่ตรงนู้นเลยเหรอเดี๋ยวขอว้าไปดูนิดนึงนะนะครับน่าจะแรงจัดเกินไปนะครับผมประเด็นมันอยู่นี่นะครับควันขึ้นเลยนะผมน่าจะเสียแล้วล่ะนะครับผมดูสภาพแล้วนะครับมันน่าจะไปแข่งต่อกับเราไม่ได้แล้วนะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่สนามแข่งของเราก่อนเรายังไม่เข้าเส้นชัยเลยนะฮะตรงไหนวะตรงนี้ป่ะวับก็วับกลับไปก่อนนะครับผมปรากฏว่าเราชนะฟูลารี่เฉยเลยนะครับฟูลารี่ชนกระเด็นไปไกลมากนะครับโอเคเข้าเส้นก่อนชนะแบบฟรีๆนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมลองไปแข่งกันแบบเป็นสนามแบบไม่ใช่ทางตรงกันบ้างนะเป็นสนามแบบขับในเมืองกันจริงๆบ้างนะครับเราแบบแนวแว้นบนเมืองกันบ้างนะครับอารมณ์แบบแนวแว้นขยะกันบ้างนะครับผมสนามอยู่ตรงไหนวะตรงนี้เปล่าวะตรงนี้ก็โอเคผมว้าไปก่อนนะใช่ไหมเนี่ยเสียงมันลั่นเลยเกินโอ้เอาหลายลงไปเลยกันเอ้าลงไม่ได้เดี๋ยวขยับไม่ได้ติดบั๊กฮัลโหลไม่เป็นไรลงก็ได้ลงเสกใหม่ก็ได้ครับผมมาโอ้โหสกินสควอชเรานะครับโอเคโอเคครับโอเคครับผมมาตรงนี้ครับอันนี้เป็นม็อดที่ผมลงไว้นะสนามไหนดีสนามแบบแว้นๆหน่อยนะแว้นๆหน่อยนะครับอันนี้ดีกว่านะครับเอากดผิดเอาใหม่นะครับเอาชิบหายกดผิดตลอดเดี๋ยวกดผิดเมื่อกี้กดอ๋อไปกดแบบแท็กแนบเมื่อกี้เดี๋ยวผมไปกดแบบตัวในเมนก่อนแนบแล้วก็เปลี่ยนด่านเป็นด่านนี้นะครับโอเคแล้วก็เลือกรถเป็นรถแบบเราเลยนะครับแล้วก็รถ12คันนะครับโอเคเริ่มเลยนะครับเอ้าชิบหายแมปบั๊กเวรกรรมชิบหายมันบั๊กอ่ะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะแมปไหนดีแมปนี้แล้วกันอ่ะแมปนี้ก็ได้นะแมปนี้จะบั๊กไหมลองดูนะครับลองดูไม่บั๊กแข่งได้เสียงแต่ละคันโคตรลั่นโอ้โหแต่ละคัน
ันโคตรลั่นเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นโอ้โหโอ้โหโว้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 บ้า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 ขับยากอยู่นะขับยากอยู่หมอบหมอบหมอบต้องหมอบไว้จังหวะนี้โว้ใจเย็นใจเย็นขับไปขับไปขับไปโอ้เบรก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 ตะเลิดตะเลิดโอ้โหชนชนชิบหายแล้วระวังรถรถขึ้นรถขึ้นรถเร็ว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 เอาบักอีกบักอีกขึ้นรถดีเออโอ้โหชนกันตรงนี้เต็มเลยแหกโค้งกันเต็มเนี่ยโอ้โหโอเคไปต่อฮะไปต่อฮะโอ้โหโคตรแรงโคตรแรงเอ้ยโอ้โหตะเลิดตะเลิดหมอบไปฮะหมอบไปฮะโอ้โหไปไปครับผมไปครับผมไปครับผมโอเคฮะโอเคฮะโอ้เสียงมันจะบั๊กนิดนึงนะเวลาขับลงเนินนะเสียงมันจะหายบางช่วงนะครับโอเคโอ้แรงแรงแรงเกินแรงเกินโอ้ได้อยู่เราอยู่ที่5เองเหรอคันอื่นมันนำเราไปไกลแล้วอ่ะนะครับโอ้โคตรแรงโคตรแรงโอ้เบรก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 โอ้โหขับไปนะโอ้โหเสียงบั๊กอีกแล้วเสียงรถบั๊กนะครับเวลาขี่ลงเนยไม่รู้เป็นที่อะไรเหมือนกันนะครับลั่นลั่นลั่นมากเบรกหมอบหมอบหมอบเอ้ยหมอบโอ้โหเข้าเส้นที่ห้านะครับที่ห้าขับยากนะครับขับยากมากนะครับโอ้ไม่ง่ายนะไม่ง่ายโอ้ยังยากนะครับยังยากโอเคเราไปแข่งตรงไหนดีอะนะครับแข่งมาหมดแล้วอะนะครับไม่น่าจะมีสนามไหนแข่งแล้วนะครับรออีกสักสนามดีกว่านะครับรออีกสักสนามนึงเอาเป็นสนามสนามสนามไม่ยาวอ่ะนะครับสนามสั้นๆพอนี่ดีกว่านะครับสนามแบบซิกแซกซิกแซกดูว่ารถทางตรงอย่างนี้จะไปขับสนามซิกแซกไหวหรือเปล่านะไปลองดูนะครับอ้าวบั๊กอีกแล้วโธ่งั้นเอาเป็นว่าไม่เล่นแล้วละกันนะครับรู้สึกว่ามันจะบั๊กเยอะนิดนึงนะครับตรงนี้อันว่าคลิปนี้เอามาเล่นให้ดูแค่นี้แหละนะครับผมกับรถPCX Super Open นะครับผมคือไม่บอกว่าเป็น PCX ที่กูไม่รู้เลยนะว่าเป็น PCX นะครับสภาพมันไม่เหลือความเป็น PCX แล้วนะครับเอาเป็นว่าถ้าใครอยากได้ม็อดตัวนี้นะทั้งตัวม็อดรถตัวม็อดเสียงของรถแล้วก็ตัวแฮนดิ้งนะผมมีให้อยู่ด้านล่างหมดเลยนะถ้าหมอบก็มีถ้าหมอบผมก็แปะไว้ให้ด้านล่างหมดนะ4ม็อดตัวนี้นะอยู่ด้านล่างหมดเลยตัวรถถ้าหมอบแฮนดิ้งเสียงนะครับอยู่ใต้คลิปหมดเลยนะครับโอเคเอาเป็นว่าคลิปนี้เอามาแวะให้ดูแค่นี้แหละนะครับก็ขำๆฮาๆกันไปนะครับก็โอ้โหภาพบั๊กภาพบั๊กโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ